ในบรรดาประเทศที่มีวิสัยทัศน์ล้วนมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเพื่อเป็นกรอบกำหนดทิศทางการบริหารประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี6ด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับแต่บัดนี้จนถึงปี2580กระทรวงวัฒนธรรมได้วางแผนการทำงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี6ด้านโดยใช้วัฒนธรรมพัฒนาใน3มิติได้แก่การสร้างคนดีสังคมดีการสร้างรายได้และความมั่งคั่งจากทุนทางวัฒนธรรมการสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิไทยในเวทีโลกปี2562มีงานด้านวัฒนธรรมดังนี้ประกาศเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยามเสนอเมืองโบราณสีเทพเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ำและปลายบัตรขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกนวดไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและเสนอโนราเป็นลำดับต่อไปเปิดให้บริการ Big Data ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรมนำสุดยอดศิลปินไทยและอาเซียนไปเผยแพร่ทั่วโลกจัดงานเทศกาลมรดกภูมิปัญญามหกรรมหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจาส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนจัดนิทรรศการโบราณวัตถุล้ำค่ายุคจินซีฮ่องเต้จากเมืองซีอานฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนขยายผลส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนในระยะ5ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรมได้แก่เปิดพิพิธภัณฑ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเปิดบริการหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบนพื้นที่35ไร่เปิดบริการคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคลอง5จังหวัดปทุมธานีและพิพิธภัณฑ์สึนามิจังหวัดพังงาผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกโนราต้มยำกุ้งมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ณจังหวัดนครราชสีมาและเชียงรายขยายผลการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่1ส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นดนตรีเป็น1ชิ้นได้ 100% ในระยะ10ปีมีแผนดำเนินการดังนี้เปิดให้บริการส่วนขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะที่2พระธาตุพนมเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ำและสีเทพได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีระบบนำชมที่ทันสมัยขยายผลเชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์อาหารและเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่างต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5F สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า 5% ของ GDP พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่2เปิดระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม Big Data ให้บริการประชาชนได้สมบูรณ์แบบต่อยอดองค์ความรู้สร้างรายได้ต่อไปและในระยะ20ปีภายในปี2580มีแผนการพัฒนาและเปิดให้บริการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดระดับ1ใน5ของโลกเปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่200ไร่บริเวณคลอง5จังหวัดปทุมธานีโดยผนึกกำลังกับองค์กรเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าสถาบันสมิธโซเนียนสหรัฐอเมริกาเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงรายเปิดพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดบริเวณปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านวัฒนธรรมนี้มีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน